มีความเห็นจากรัฐมนตรีต่างประเทศครับถึงข้อเสนอให้องค์กรต่างชาติเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในไทยนะครับคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะไม่เห็นด้วยที่จะให้องค์กรต่างชาตินั้นเข้ามาดูเรื่องของการเลือกตั้งในไทยเพราะมั่นใจว่าไทยสามารถที่จะดูแลกันเองได้ค่ะนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะพูดถึงเสียงเรียกร้องให้มีองค์กรจากต่างประเทศมาสังเกตการเลือกตั้งภายในประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยสามารถที่จะจัดการกันเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งต่างชาติเหมือนกับที่เคยทำจัดการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วและการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็คงอยู่ในสายตาของชาวต่างชาติอยู่แล้วเพราะมีชาวต่างชาติหลายคนก็พำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ว่าประเทศไทยนั้นสามารถจัดการเลือกตั้งได้เองเข้าไปในส่วนของการพัฒนาการเมืองของเรานะฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปอาศัยคนอื่นนะฮะกระบวนการเหล่านี้คนวัยต่างๆทำได้ว่าไปแล้วพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้นะใช้ประโยชน์จากการพัฒนาคนในประชาชนของเราได้นะฮะก็ลองคิดดูนะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบต่างชาติแต่ผมอยู่กับต่างชาติมาตั้งแต่เรียนหนังสือนะเราต้องเรียนรู้จากเขาหลายเรื่องมีอีกหลายเรื่องที่เราเรียนรู้จากเขาได้ไม่ใช่ว่าเราไปปิดกั้นเขานะเราก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเราทำงานกับต่างชาติมาตั้งแต่ไหนเท่าไหร่เรารับรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเอาเข้ามาในบ้านเราแต่อะไรที่ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง